มเสนอโดยผลิตภัณฑ์ตราคาเนชั่นพิสูจน์รีเทิร์นโชว์ที่2นี่เขาว่ากันว่าเป็นโชว์ที่ส่งคลิปเข้ามาใน Facebook ของรายการเราคืออยากมาออกรายการเรามากอยากได้5ดาวบอกเลยว่าอยากได้ครับเขาจะออกมาพร้อมกับเพลงสมศรีไปพบกับเขากันเลยครับเชิญครับตูนีครับคุณลุงลงมาเลยถนัดไหมคะเอาคุณเทพรับหน่อยขึ้นอากาศเป็นของเราคุณลุงครับอันนี้เอามาจากเชียงรายหรือเปล่าครับของทีมงานทีมงานครับอ๋อทีมงานคุณลุงแนะนำตัวเองหน่อยชื่ออะไรคะผมชื่อไพศาลคลี่แก้วครับมาจากเชียงรายครับเป็นคนเหนือกะคุณลุงเป็นคนจังหวัดชุมพรแต่ว่าไปรับราชการอยู่ที่ทางเหนือครับไปรับราชการอยู่ทางเหนือราชการรับราชการอย่างเจ้าเป็นครูครับสอนวิชาอะไรครับสอน4วิชาครับสี่วิชาอะไรวิชาอะไรบ้างมีวิชาคอมพิวเตอร์ครับครับแล้วอะไรคะพละครับค่ะงานประดิษฐ์ครับอืมแล้วก็คณิตศาสตร์ครับตอนสอนพละนี่ที่วิ่งกระโดดข้ามรั้วแล้วหน้าลงใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับฟันเขานะครับตอนนั้นไปเชียร์บอลที่บุรีรัมย์ไปไม่ถึงกับรถคว่ำที่ลพบุรีครับโอ้แต่นี่จริงๆเลยตอนนี้ขาดำเหล็กอยู่เป็นคนพิการนะครับตอนนี้นะก็ไม่พิการหรอกแล้วก็ฟันก็ไม่มีนะครับพิการฟันอยู่ตอนนี้ฟันคนนี้รู้หมดแล้วครับลุงขาววันนี้ของเยอะแยะเลยจะมาโชว์อะไรให้เราดูเราสามารถเอาของเทินบนจมูกการสอนหนังสือจะต้องมีการดึงดูดความสนใจของเด็กก่อนครับผมเลยก็เอาไม้บรรทัดบางอะไรบางวางจมูกให้เด็กชอบวิชานี้ครับละลายพฤติกรรมก็นะคะสอนเด็กประมาณชั้นไหนคะป.1 ถึงป.6ครับสอนทั้งป.1 ถึงป.6เลยครับต้องให้เด็กความสนใจจริงจริงสอนตั้ง4วิชานี่แสดงว่าโรงเรียนครูไม่เยอะใช่ไหมครับครูเยอะก็30กว่าคนครับ30กว่าคนทำไมคุณครูสอนตั้ง4วิชาเพราะว่าผมเก่งครับโอ้ยว่ากันตามตรงเลยถ้างั้นเราเข้าโชว์กันเลยดีกว่าเอากับกระทะก่อนไหมครับคุณลุงสามารถนะสามารถอันนี้เต้เต้เด้เต้เด้เด้เต้เขาเสียงไหมเขาเสียงเชียร์ไหมเต้เต้เด้เต้เด้เต้เฮ้ยคุณลุงครับคุณลุงคุณลุงสอนต้นหอมทำเลยครับจมูกแบบนี้ครับจมูกทำมาจะทำได้เหรอทำมาแพงด้วยอุ๊ยไม่คุ้มเลยแพงกว่าค่ากระทะอีกเราให้กรรมการมาเลือกดีกว่าพี่นุเชิญค่ะช่วยเลือกของให้เราหน่อยอ้าวตบมือพี่นุหน่อยโอ้โหอะไรนุอย่าใจร้ายมากนะอันนี้เอาทางคลิปนะทางคลิปทางคลิปได้ไหมอันนี้มันมีส่วนแบนตั้งจมูกง่ายเขาบอกว่าถ้าหากว่าข้างบนเบาจะยากกว่าพี่รู้อยากให้ตรงนี้ได้ทุกแนวครับได้ทุกแนวนี่งั้นขอทางขวาเต้อันนี้ง่ายมากสุดแล้วง่ายมากอันนี้ว่าขาเดียวดีขาเดียวอ่ะต้องขามันโอ้ยได้หรออุ้ยมันจิ้มจมูกเข้าไปแล้วเอาแบบตรงแหลมๆมาฮะถ้าเอาแหลมๆมันจะได้สนุกดีเอาตรงแหลมๆเนี่ยไปวางจะได้ปักเข้าไปเลยจมูกหายไปแล้วครับเดี๋ยวกลับข้างโอ้ยกลับข้างตอนนี้ต้นหอมกำลังเสียวซิลิโคนมากเลยนะจริงๆนี่โอ้โหเย็นก็ถึงข้างในเลยเฮ้ยคุณลุงรู้สงสัยคุณเทมตอนคุณลุงวางตอนคุณลุงวางไปแล้วจมูกลุงลุงแหมกไปเลยอะค่ะใช่คุณลุงหายใจออกป่ะคะไม่ต้องหายใจครับเอ้ยขอแป๊บเดียวไงขอดูจอบอันตรายเปล่าจอบนี่วางยังไงคะจอบอะอยากให้เอาด้านคมที่สุดด้านคมแต่มันวางไม่ได้จังหวะโดนจ้วงด้วยจอบถ้าด้านคมจะให้5ดาวเลยมั้ยล่วงถ้าด้านคมให้5ดาวหรือเปล่าคุณลุงจะมาเสียชีวิตในรายการเราไม่ได้นะคะเอาโคนก่อนเอาโคนก่อนพี่นุบอกว่าเอาโคนก่อนหลบด้วยอนุมีเหมหลบโอ้เอาทางคมเข้าหาตัวเองด้วยท่านครับอันเบานี่ยากผมมีมา1อันอะไรครับอันนี้ครับเบาคุณลุงทำได้ไหมอันนี้ยังไม่เคยลองทำแบบนี้เลยครับคนอะไรพกที่เสียบกระดาษไว้กับต้นยัง
บามันจะไม่กระดิกเบาอันนี้มีส่วนยากมากเลยครับนอกจากเบาแล้วเนี่ยฮะพื้นผิวที่สัมผัสได้เฮ้ยเอายากกว่านั้นอีกได้ไหมผมเห็นขวดน้ำอยู่ขวดนึงอ้าววางเห็นได้ไหมได้อันนี้กายกรรมคุณเห็นเป็นคนที่จิตใจเอี่ยมเกี่ยมมากนะคะพร้อมครับเอาละฮะพร้อมนะครับเฮ้ยเฮ้ยคือทำไมจับอะไรวางได้หมดเลยอ่ะผมนี่อยากเป็นคณะกรรมการต้องกดดาวให้เลยอ่ะเอาร่มได้ไหมครับลองร่มที่ผมเตรียมมาคือร่มเล็กครับร่มเล็กไม่เป็นไรครับคุณลุงวางไว้เอาร่มใหญ่แล้วทีมงานให้ร่มใหญ่มาให้ร่มใหญ่ถามจริงร่มใหญ่ให้คุณลุงผมคิดว่าทำได้เคยทำมาก่อนไหมคะไม่เคยทำแต่ไม่เคยทำด้วยแต่เพราะว่าเรามีความมั่นใจเห็นแล้วมีความมั่นใจว่าทำได้ผมเอามือประคองนี่ยังหนักเลยนะลองดูอันนี้คือคุณลุงยังไม่เคยทำระวังไม่เคยแต่ว่าทำได้คิดว่านะร่มก่อนบอกว่าของที่มีน้ำหนักอ่ะมันจะง่ายทำมันเนี่ยเดี๋ยวผมขอจากคุณผู้ชมหมวกขอหมวกได้ไหมครับคุณลุงหมวกแก๊ปเคยทำไหมหมวกแก๊ปนะอันนี้พี่หมอคะคุณลุงคะคือถ้ายิ่งเบายิ่งยากเพราะว่ามันไม่มีถ่วงน้ำหนักเราไม่สามารถถ่วงได้ครับหมวกแก๊ปของคุณลุงไม่น่าได้คุณลุงมีดมหมวกด้วยเมื่อกี้มีดมหมวกคุณลุงจะตั้งอย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยวคุณลุงคะถ้าแบบนี้เนี่ยต้องถอดนี่ออกเพราะว่าจะได้ความจะถอดไหมถอดดีกว่าทีมงานถอดถ้าถอดได้จะได้นิ่งกว่าเพราะว่าผ่าขาผมอัดเคลื่อนไหวไม่สะดวกโอเคในระหว่างที่คุณไพศาลถอดอุปกรณ์ถ่ายทำด้านหมอกล้องก็คันไม้คันมือจะลองเทิร์นของบ้างแล้วผลก็เป็นอย่างที่เห็นครับกลับมาดูการเทิร์นหมวกของคุณลุงไพศาลกันต่อครับมีน้ำหนักมาก็ได้อยู่เฮ้ยได้โอเคคุณรู้ว่าต้องตลาดยังไงและอะไรที่คุณลุงบอกว่าทีเด็ดวันนี้ไอ้บาดเสียบสักหน่อยไหมโอ้ยใหญ่อยู่นะอันตรายก็อันนี้ก็ต้องบอกน้องๆก่อนว่าอย่าเอาไปฝึกส่วนมากผมจะไม่โชว์แต่ว่ารายการนี้ขอโชว์นิดนึงเพราะว่าเวลาไปโชว์กับเด็กจะไม่โชว์เพราะว่าเด็กจะเอาไปเรียนแบบอย่างไม่ดีครับลองเลยนะครับค่ะลองเลยลุงไปฝั่งนี้เหรอคะเอาฝั่งแหลมเหรอคะฝั่งแหลมก็เพราะว่าก็ต้องเอาแบบที่มันตื่นเต้นหน่อยครับโอ้โหไปก่อนคุณลุงบอกมาเป็นมนุษย์ท้าพิสูจน์นี่ธรรมดาไม่ได้ใช่ธรรมดาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการท้าพิสูจน์ครับตอนนี้ไม่มีหมอนะครับโอ้โหทำนิ่มมากเลยพอแล้วหัวใจจะวายและในมือของคุณผู้ชมนะครับคือโทรศัพท์มือถือ AS Lava ครับซึ่งจะใช้ในการให้คะแนนครับและคณะกรรมการทั้ง4ท่านตรงหน้าผมพร้อมนะครับพร้อมค่ะท้าพิสูจน์รีเทิร์นเชิญให้ดาวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าดาวโอ้ยวันนี้กรรมการเราใจดีสองโชว์มานี่ให้ดาวห้าดาวหมดเลยถามดีกว่าคุณหมอทำไมถึงให้สนุกอะโชว์สนุกก็เป็นโชว์สนุกแล้วก็มันเป็นการพัฒนาจริงๆแล้วก็ฝึกฝนมาไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้เนาะผมชอบแนวคิดที่คุณลุงใช้การเล่นแบบนี้ดึงดูดนักเรียนอะไรเงี้ยฮะชอบแล้วก็ทำได้หมดเลยแล้วมันไม่ได้ง่ายเลยสักอย่างเดียวจริงพี่นุ๊กล่ะคะก็ครูไพศาลเล่าเรื่องแล้วก็ดำเนินการโชว์เนี่ยสมกับเป็นครูทุกอย่างเป็นระบบแล้วชัดเจนแล้วก็อย่างที่คุณหมอกล้องบอกว่าครูบางทีสอนเนี่ยน่าเบื่อทำให้เด็กหลับบ้างไม่อยากเข้าเรียนบ้างผมเชื่อว่าครูไพศาลเนี่ยสอนวิชาอะไรก็น่าดูเด็กอยากจะเข้าห้องครับพี่นุ๊กได้แรงบันดาลใจ
เอาไม้กอล์ฟมาเทินบนจมูกถุงกอล์ฟดีกว่าถุงกอล์ฟนี่นะคะคุณลุงไพศาลรับไป5ดาว 10,000 บาทค่ะครับสวัสดีค่ะทั้ง2โชว์ได้ไป5ดาวทั้งหมดเรามาดูกันว่าวันนี้ทั้ง3โชว์เนี่ยโชว์ต่อไปเนี่ยจะได้5ดาวหรือเปล่าไม่รู้กรรมการจะเริ่มเคี่ยวเราหรือยังนั่นน่ะสิครับผมว่าโชว์ที่3นี่ถ้าไม่ดีจริงกรรมการไม่กล้าให้แน่นอนมาโชว์ตะเกียช่วงหน้าพบกับผู้ชายคนนี้ที่ทำให้คณะกรรมการช็อกไปตามๆกันกินข้าวยังไงคะเหมือนโรยงาแบบท่าพิสูจน์รีเทิร์นพวกเราภาพสุดรีเทิร์นถ้าคุณผู้ชมอยากชมพวกเราย้อนหลังนะครับซับตะไคร้ได้ที่นี่เลยค่ะซับสไครป์ได้ที่นี่เลยครับ